ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโยเกิร์ตดาวร้ายลิขิตรักข้ามดวงดาวร้ายจนได้เรื่องใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังนาทีนี้ละครที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้กับความเข้มข้นที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับลิขิตรักข้ามดวงดาวของค่ายบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นกระแสแรงจนทำให้เกิดแฮชแท็กลิขิตรักข้ามดวงดาวติดเทรนด์ทวิตเตอร์โลก2ครั้งติดกันและยังติดเทรนด์ไทยทุก EP ล่าสุดสาวสวยซุปตาที่ออกมาเพียงไม่กี่ตอนก็เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยบวกกับความร้ายที่แฝงไปด้วยความตลกกับโยเกิร์ตนัทชาที่มาเปิดตัวสร้างสีสันความสนุกและเพิ่มความเข้มข้นของเรื่องรับบทเป็นมีนาดาราสาวที่เคยเป็นอดีตดาราชื่อดังแต่ช่วงหลังกลับงานหดหายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอคิดจะจับผู้ชายรวยสาวร้ายที่ทิ้งเรื่องการตายปริศนากับความจริงที่รอการเปิดเผยกับเบื้องหลังการตายที่ไม่มีใครรู้และยังทิ้งความผิดไว้ให้คู่ปรับอย่างฟ้ารดารับบทโดยแมทพิรณีปมปริศนาการตายที่รอการพิสูจน์กับเรื่องราวที่เริ่มจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นใครงานนี้โยเกิร์ตณัฐชาได้ออกมาพูดเปิดใจถึงละครเรื่องนี้ว่าจริงๆเรื่องนี้โยมารับเป็นแขกรับเชิญก็ว่าได้นะคะแต่เป็นแขกรับเชิญที่ดันทิ้งปริศนาและเริ่มผูกปมไว้เรื่องนี้โยเล่นจะออกร้ายแบบคอมเมดี้ในตอนที่โยต้องเข้าฉากกับแมทมันจะมีความเป็นคอมเมดี้ไม่ร้ายแบบดราม่าเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างใหม่สำหรับเราที่มาเล่นร้ายแบบนี้ถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นของตัวละครเรื่องนี้สำหรับโยจริงๆตัวมีนาเองถือว่าเป็นปมของเรื่องเลยที่สำคัญเป็นคนที่ผูกปมของทั้งเรื่องเอาไว้ตัวละครเรื่องนี้เหมือนเป็นตัวเริ่มต้นที่ทำให้ชีวิตฟ้ารดาตกต่ำทำให้ฟ้ารดาต้องมาเจอกับอชิระเพื่อหาคำตอบของเหตุผลบางอย่างร่วมกันแฟนละครห้ามพลาดกับการตามหาความจริงเบื้องหลังของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในลิขิตรักข้ามดวงดาวทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:20 น.ถึง 22:35 น.ทางช่อง3กด33ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ